คนที่มีสติปัญญาทางธรรมอะ่ะคนที่คนที่เคยศึกษาธรรมะคนที่เคยบวชมาก่อนน่ะเออเขาจะมีแง่คิดในการใช้ชีวิตที่เข้าใจง่ายอะ่ะแล้วก็เป็น เป็นอะไรที่ถ้าใครได้ถ้าใครได้มีโอกาสคุยกับคนที่ว่าเขามีหมยเซตดีๆอะ่ะหรือได้คุยกับคนที่เขาแบบจิตใจดีงามอะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนมุมมองความคิดในแง่ลบคนที่จิตใจดีงามอะ่ะบางทีอะ่ะ เขาจะมีพลังบางอย่างในตัวจะเรียกว่าพลังอะไรอะ่ะพลังบุญพลังของความดีพลังของความปรารถนาดีกับทุกคนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยอะ่ะคือเอ๋เคยเจอคนมาสองแบบอะ่ะ แล้วคนที่เป็นคนดีจริงๆที่ช่วยเหลือเราโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะแต่ว่าเขาเต็มใจจะช่วยเหลือเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีงามคนแบบนี้มันมีนะคนที่แบบ ยื่นมือมาช่วยเหลือเราตอนที่ว่าเรากำลังเดือดร้อนโดยที่ว่าเขาไม่ได้หวังผลอะไรอ่ะแล้วก็เออเทศสอนด้วยนะว่าเออให้คือเขาเทศสอนอ่ะเหมือนเขาพยายามพูดเตือนสติพูดให้คำแนะนำที่ดีมากๆา แล้วเขาก็ยังเคยพูดด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่เขาได้จากการที่เขาไปบวชอะคือสติแล้วเขาก็รู้แล้วว่าชีวิตของเขาอะถ้าเขาเดินบนเส้นทางที่มันถูกต้องค่ะเดินบนเส้นทางที่มันดีมันถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เขาเนี่ยมีความสุข เขายังเตือนเราเลยว่าเอออย่าไปบ้าบอกับหวยอะไรมากนักอย่าหวังรวยทางลัดแล้วเขาก็เตือนอะไรหลายๆอย่างอ่ะคือเข้าใจไหมว่าคนบางคนน่ะมันเป็นคนที่จิตใจมันชั่วร้ายโดยกำเนิดอ่ะคือในในสมองอ่ะมีแต่ความอิจฉาริษยาแล้วก็มีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงอ่ะ ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นดังเกินคือบางคนอะไม่ได้อยากให้เราได้ดีกว่าเขาอะ่ะแล้วคนแบบนี้มันมันมีเยอะนะแบบนิสัยขี้อิจฉาไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีกว่าแล้วก็นิสัยแบบเออ วางแผนแกล้งเพื่อนตัวเองซึ่งเอ๋เคยเจอมาหลายครั้งอ่ะที่ว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนตัวเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนเลยแต่ว่าเขาเนี่ยโอ้โหแบบอาฆาตพยาบาทใช้ไสยสาศาสตร์มนต์ดำทำของกันแกล้งเราหลายครั้งแล้วเขาก็ใช้ไสยสาศาสตร์ กันแก้งหมอดูหลายคนมันทำให้เรานึกไงว่าเออคือคนคนบนโลกเนี้ยคนที่ว่ามันเป็นคนดีโดยน้ำใสใจจริงอะพวกเนี้ยมันเป็นเพชรแท้นะมันหายากนะคนที่เป็นคนจิตใจดีงามอะแล้วมีเจตนาดีกับ ทุกคนน่ะคนที่เป็นคนดีมีเจตนาดีหวังดีและให้คำแนะนำที่ดีเพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยไปในทางที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะมงคลชีวิต38ประการข้อแรกอะ ให้เลือกคบกัลยาณมิตรเนี่ยให้เลือกคบเพื่อนที่ดีอะ่ะข้อเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะคือถ้าตัวเราอะ่ะไม่ไปคบกับคนที่จิตใจชั่วเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยมันมีหลายระดับอะระดับแบบอิจฉาเล็กน้อย พอคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้กับระดับแบบขี้อิฉามากชอบแกล้งกับระดับที่สเนี่ยอิจฉาคนอื่นจนเป็นบ้าจนสติวิปลาสแล้วก็จ้างหมอผีเยอะแยะมากมายเลยทำของใส่คนที่ตัวเองอิจฉาแล้วไม่สำนึกในบาปจนตอนหลังป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคหลาย เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาชนะอย่างเดียวโดยไม่มีจิตเมตตาสงสารเลยทำของใส่ลูกเมียหลวงจนตายทำของใส่หมอดูทำของใส่คนที่ตัวเองไม่ชอบทำของใส่คนนั้นคนนี้จนถึงจุดที่ตัวเองต้องชดใช้กรรมชั่วที่ตนเองก่อ เขาก็หนีไม่พ้นกรรมมนุษย์เราอะ่ะมันไม่มีใครหนีหนีพ้นกรรมตัวเองหรอกนะช่วงไหนที่ว่าเอชอบใส่บาทชอบทำบุญน่ะเอก็มักจะเจอคนดีๆนะบางทีเราเปิดไพ่อะ่ะถ้าเราได้ไพ่นารีอุปถัมภ์อ่ะเราก็มักจะเจอคนดีๆเจอผู้หญิงดีๆเข้ามาช่วยเหลือ เจอคนนิสัยดีจิตใจดีเข้ามาช่วยอะ่ะคือบุคลบนโลกตอนเนี้มันคนดีกับคนเลวอะ่ะมันอยู่ในสัดส่วนห้าสิบห้าสิบอ่ะคนดีครึ่งคนเลวครึ่งบนโลกใบนี้คนดีครึ่งคนเลวครึ่งแต่ไอคนเลวที่มันมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิต มีจิตใจที่โหดเหี้ยมอำมหิตถึงขนาดคิดฆ่าคนที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกับเขาเลยบางคนน่ะจิตใจมันโหดเหี้ยมอำมหิตมากต้องการจะทำร้ายร่างกายฆ่าคนโดยที่คนคนนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรให้ตัวมันเดือดร้อนแต่คนคนเนี้ย เล่นศยศาสตร์มนดํดจนอาทิสมานกายเนี่ยกายทย์เป็นเปรตเคี้ยวงงเพราะเล่นไสยศาสตร์มนดํดำมากก็เลยทำให้สิ่งสกปกหรือคุณไสมนดำเนี่ยไปทำให้จิตใจของคนผู้นั้นเนี่ยกลายเป็นปอบเป็นเปรตเป็นกระสือเป็นกระหัง คนที่ชอบเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำมากมากอ่ะพวกเนี้ยจะมีอาทิสมานกายดำมืดจากคนสนุกสนานล่าเริงจากคนที่เอ่อจากคนสนุกสนานล่าเริงจากคนปกติเนี่ยพอไปเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำมากมากเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิต ทำของใส่ผัวเก่าจะให้เขาตายทำของใส่เมียหลวงจะให้เขาตายทำของใส่ลูกเมียหลวงอยากจะให้เขาตายทำของใส่คนที่ตัวเองอิจฉาอยากจะให้เขาตายทั้งๆท,ที่หลายคนเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเลย ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแย่งผัวกันไม่ได้มีปัญหาเรื่องแย่งคู่ครองกันแต่ความดำมืดในใจของคนเนี่ยก็คือว่ามนุษย์ยุคเนี้มันเป็นยุคที่คนดีมีครึ่งหนึ่งคนเลวมีครึ่งหนึ่งคนที่เขาจิตใจดีอะ่ะเขาจะมี mindset มีแง่คิดกับชีวิตดีมากคนที่ เขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะถ้าเราได้สัมผัสใกล้ๆอ่ะเขาจะแผ่อร่าของความอบอุ่นไม่ได้แค่อบอุ่นอย่างเดียวนะคนที่จิตใจดีเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีสติปัญญาทางธรรมอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาเอตอนแรกไม่ค่อยชอบหรอกแกชอบด่าหมอดู ตัวแกชอบด่าหมอดูเราก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ตอนที่ฟังที่แกเทศสอนน่ะฟังที่เขาสอนน่ะเออว่ะสนุกดีฟังแล้วก็เออเนาะเขาก็สอนในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะสอนในสิ่งที่มันมีในตำราธรรม,มะอยู่แล้วอ่ะให้มันเข้าใจง่ายขึ้น เพราะสิ่งที่แกสอนเนี่ยมันเป็นสัจธรรมความจริงคนลักษณะแบบเนี้ยเขาจะมีพระเกจิที่มรณะไปแล้วอะคุ้มครองคนที่มาทางคนที่มาทางศีลทางธรรมอะคนที่มาทางธรรมะเนี่ยพวกเนี้ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เป็นลูกรักของเทวดาเป็นลูกรักของสิ่งศักดิก์สิทธิ์คนพวกเนี้ยเขาจะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองอะ่ะมันก็เลยจะทําให้คนที่ว่ามาทางด้านมืดอะ่ะเห็นแล้วจะเกียดคนที่มาทางธรรมะเนี่ยเวลาไปเจอกับคนที่มาทางด้านมืดอะ่ะคนที่มาทางด้านมืดอะ่ะจะไม่ค่อยชอบพวกที่มาทางสว่าง คนที่สวดมนต์คนที่ธรรมะธรรมโมคนที่จิตใจดีงามชอบสวดมนต์ว้พระชอบสั่งชอบสอนชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนน่ะเวลาเวลาคนพวกเนี้ยมันไปเจอกับคนที่ว่ามันเป็นพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอะไอ้พวกที่มันเป็นพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอะมันจะเกลียด คือเอเป็นหมอดูมานานนะตอนเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่พอเจอกับตัวเราถึงเข้าใจหมอดูเป็นอาชีพที่เสี่ยงตายเพราะว่าถ้าไปดูดวงให้คนที่โดนใสยศาสตร์แล้วหมอผีอะ่ะมันรู้หมอผีมันจะเลี้ยงผีผีมันจะไปฟ้องหมอผีว่าเหยื่อเนี่ยไปดูดวงแล้วหมอดูทักว่าโดนของตัวหมอผีเนี่ยก็จะแค้นหมอดูมาก พราะเอ๋อ A, โดนมากับตัวแล้วนะหมอผีเนี่ยส่งกระแสจิตมาด่าบอกว่าอย่ามาเสือกแล้วก็ทําของใส่หมอผีเนี่ยมันไม่เคยเจอตัวจริงเราอะแต่มันส่งผีส่ง,ส,งส่งไอเนี่ยส่งของส่งไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรเงี้ยมาใส่มันทําได้พวกนี้ระดับอภิญญาหก พวกนี้เลี้ยงผีผีมันจะไปฟ้องหมดเลยหมอดูคนเนี้ยมันมาเสือกกระเยื่อมันไปทายว่าโดนของคือคนที่เป็นหมอผีอะ่ะถ้ามันเป็นระดับเจ๋งๆอะ่ะเออระดับแม่โคตรเก่งโคตรเซียนโคตรเจ๋งอะ่ะพวกนี้อายุสั้นหมด ยายเอ๋แกเคยเล่าอ่ะตอนสาวๆแกโดนผู้ชายทําเสน่หแล้วพ่อแกพาไปหาหมอผีถอนของทีเนี้ยตัวน้องชายแกกัแกเลยกราบขอเป็นลูกศิษย์เพราะว่าอ่าคนที่ถอนของให้เนี่ยก็อายุยังไม่เยอะนะ30กว่าเองระดับอาจารย์เก่งมากแต่ยายบอกว่าคนคนนี้มันเป็นหมอผีทำกรรมเยอะก็เลยอายุสั้น เป็นหมอผีที่เสกหนังควายเข้าท้องคนอื่นได้แล้วสุดท้ายก็เจอเจอกรรมตามสนองอะทั้งนั้นอะมันจ้างมือปืนยิงแล้วก็เป็นมือปืนที่ว่ามีอาคมอะมือปืนมันเอาไอเนี่ยเอาผ้าซับประจำเดือนผู้หญิงอะลูดลูดกับหัวกระสุนอะแล้วดักยิงก็คือว่าหมอผีเนี่ยตายเพราะปืน ตายเพราะล,ลูกกระสุนคือสมคนสมัยก่อนอะ่ะเออมันจะชอบเล่นของแล้วบางทีเกียดมากๆก็เนี่ยจ้างคนเสกหนังควายเข้าท้องสมัยก่อนมันทําได้นะเสกเสกหนังควายเข้าท้องอะ่ะพระยายเนี่ยเขาเล่ามาละเอียดเลยเขาบอกว่าเขาไปดูมาเขาไปดูตอนที่อา,อาจารย์เนี่ยเสกหนังควายเข้าท้องคน ตอนแรกเป็นหนังควายผืนใหญ่มากเลยเขาไว้บนผานแล้วแกก็บริกรรมคาถาสวดสวดส,วดสวดอยู่สองชั่วโมงหนังควายก็ค่อยๆหดๆหด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 จนเหลืออันเล็กนิดเดียวอะแล้วแกก็เป่าแล้วมันก็หายไปแล้วก็ไปเข้าท้องเหยื่อเออแกบอกว่าคือสมัยสมัยก่อนนะอาจ,จารย์เก่งเก่งอะมีเยอะสมัยนี้ไม่มีหรอก คือแกบอกนะว่าอาจารย์สมัยก่อนอะเก่งๆไงเยอะเสกหนังควายเข้าท้องคนได้เงี้ยแกไปดูมาแล้วแกเห็นแล้วตอนสาวๆแกโดนผู้ชายทําอ้นี่ยของเขาเรียกว่าสายศาสตร์อิสลามอะเป็นผู้ชายอิสลามอะเอาเอาหวายจับมาให้กินอะ แล้วพอกินเข้าไปแกมีอาการชักะแล้วก็ขาบวมแล้วก็อ้วกแกบอกว่ามันเป็นมันเป็นยายาอิสลามทีเนี้ยพ่อแกก็เลยพาไปหาหมอผีขเขมรถอนของคือหมอผีที่เก่งอะ่ะเขาถอนได้แล้วแกก็บอกว่าอาจารย์คนนี้เขาตายตอนอายุประมาณ34-35ห เป็นหมอผีที่เก่งมากอะ่ะแต่ว่าอายุสั้นเพราะว่าเจอเจอดักยิงตายส่วนใหญ่คนที่เป็นพวกหมอผีอะส่วนใหญ่คนที่ทําอาชีพเป็นหมอผงหมอผีส่วนใหญ่มันอายุสั้นมันตายหมดแหละโดนยิงหมอผีบางคนเนี่ยเออไปโดนยิงตรงอ,อ่าลางรถไฟมือปืนแม่งก็รอทั้งวันอะ ส่วนใหญ่คนที่เป็นหมอผีอะจะจะตายพะลูกปืนนะโดนดักยิงโดนดักยิงอะ่ะซะเยอะสมัยสมัยก่อนอะ่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นหมอผีอะจะตายพะลูกปืนหรือไม่ก็ของย้อนส่วนเออเมียน้อยอะ่ะที่ชอบไปจ้างหมอผีอะ่ะทำของใส่คนนั้นคนเนี้ย ตอนหลังก็จะอายุสั้นเพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีอ่าเป็นโรคจิตวิปลาสไปฟันเฟือนสติฟันเฟือนคนสมัยก่อนน่ะมันจะมีอยู่สองกลุ่มคือสติฟันเฟือนเพราะว่าออกลบออกลบก็เลยสติฟันเฟือนคือไปลบราค่าฟันออกลบบ่อยก็เลยสติฟันเฟือนก็อย่างที่สองเนี่ย เจอสยศาสตร์มนต์ดำเจอผีสิงคือพวกนี้ก็จะสติฟัน่นเฟือนคือคนเราอะ่ะมันไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวเองทำพ้นคนบนโลกใบเนี้ยมันมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีบางคนเนี่ยเขาอ่อนต่อโลกกว่าจะรู้เดียงสาไร้เดียงสา เขาก็จะบอกว่าอะไรมองโลกในแง่เลยคือบางคนน่ะมันเป็นพวกไอเนี่ยโลกสวยทุ่งดอกไม้ลาวเวนเดอร์บานสะพลั่งในหัวคนบางคนน่ะมันเป็นคนโลกสวยมันมองคนในแง่ดีวงเล็บคิดไปเองจริงๆคนบนโลกใบเนี้ยมันมีทั้งคนดี แล้วก็คนไม่ดีคนดีเขาก็คิดแบบคนดีเราก็มีพฤติกรรมแบบคนดีคนเหี้ยคนเลวคนชั่วเขาก็มีพฤติกรรมแบบคนเหี้ยคนเลวคนชั่วคนที่มีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงอะ่ะอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้ผัวของคนอื่นหรือบางคนเนี่ยอยากจะได้มรดกของคนอื่น บางคนมีความคิดอยากจะหาเหยื่อคือคนบางคนน่ะมองคนอื่นน่ะโง่กว่าตัวเองมองคนอื่นเป็นเหยื่ออยากจะหาเหยื่อโง่โงเอามาหลอกหลอกอะไรหลอกเงินหลอกทองแล้วพวกนี้มันเหมือนมันจะเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะบางทีมันจะเสียสติอบางทีทําของใส่ใส่เมียคนอื่นน่ะ ผู้ชายบางคนน่ะมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปทำของใส่เมียคนอื่นทีเนี้ยของย้อนก็เลยมีอาการแบบคลั่งคลั่งรักเเห็นมาแล้วเออเจอมากับตัวด้วยซ้ำไปบางทีบางคนเนี่ยมันจะอาการหนักอาการเหมือนพวกคลั่งรัก คลั่งอะ่ะแบบคลั่งอะ่ะมีอาการคลั่งรักคุ้มคลั่งอะไรเงี้ยก็คือมันบ้าไปแล้วไงคือผู้หญิงไทยอะ่ะที่อ่าไปแต่งงานกับคนต่างชาติอะ่ะบางทีไปโดนในพวกแบบศิลศาสตร์วูดูศิลศาสตร์อารับอารับศิลศาสตร์อารับ ที่น่ากลัวที่สุดคือสยศาสตร์ของตุรกีเพราะว่าเอะชอบดูหนังตุรกียสยศาสตร์ตุรกีหรือสยศาสตร์ของพวกอาหรับเนี่ยนะน่ากลัวเหมือนของทางเขมรทางอินโดเลยสยศาสตร์ตุรกีเนี่ยน่ากลัวเหมือนของทางเขมรเลยน่ากลัวเหมือนกันเลยแบบโอ้โหแบบสุด,สดแล้ว ทางต่างประเทศอะทางเามืองนอกเนี่ยในเมืองนอกในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะเชื่อนะประเทศเขาว่ามีนะพ่อมดพ่อมดแม่มดศาสตร์เล่นลับอ่ะแอนซ i วิตดอมะ เอนไซม์วิตอมภูมิปัญญาโบราณพวกนี้นี่แบบมีไม่ให้ไม่มีคนสวีเดนอะ uh, ไปกินเบียร์บ้านเพื่อนไปกินเบียร์บ้านเพื่อนตีสองอะ uh, เดินออกมาจากบ้านเพื่อนจะเดินกลับบ้านตัวเองเจอผีกระสือลอยมา เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งมาแล้วเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วอะหนังสือพิมพ์ชาวบ้านอะเจอผีกระสือเจอเจอผีกระสือในต่างประเทศแล้วเขาสงสัยว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ก็พวกทางเอเชียเนี่ยแหละเพราะว่าผีกระสืออะในในอินโดนีเซียมันมีนะมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยมี ผีกระสือแต่เขาจะเรียกว่าอะไรปานังปนังอ่ะอะไรอะไรปนังปนังเนี่ยแหละผีกระสือของมาเลเซียกับอินโดนีเซียจะเหมือนกับของไทยของเขมรของลาวมีแต่หัวแล้วก็ไส้ผีกระสืออินโดนีเซียมาเลเซียลาวไทย อินโดเนียเหมือนกันแต่ถ้าไปของทางฟิลิปปินนี่อาของฟิลิปปินนี่มันจะเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนแดคูล่ามากกว่าเหมือนแดคูล่าที่ว่ามีมีปีกข้างขาวมีมือมีแขนมีแต่หัวมีมีแต่หัวกระไส้แต่ก็ ของไทยมันจะมีแต่หัวกัะไส้แล้ของฟิลิปปินเนี่ยมันมีหัวมีไส้มีปีกมีปีกแล้วก็มีมีแขนก็อย่างที่พูดแหละว่าคนที่เลือก คนที่เลือกที่จะเดินทางด้านมืดคนที่เลือกที่จะเดินทางด้านมืดชีวิตของเขาก็จะมืดมืดมนมนุษย์เราอะ่ะเกิดมามันไม่มีใครสมหวังไปซะทุกเรื่องมนุษย์เรา ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยยอมเจอเรื่องผิดหวังเสียใจเมียทิ้งผัวทิ้งทุกคนน่ะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเขาจะต้องได้บทเรียนได้ประสบการณ์ทุกคนมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครไม่เคยอกหัก แต่คนที่จิตใจดีงามอะ่ะเขาก็จะมี mindset มีความคิดแบบคนดีคนที่อกหักถ้าเขาเป็นคนดีอะ่ะเขาก็จะคิดว่าเออช่างเถอะให้คิดเสียว่าไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาชาตินี้ ก็เลยไม่สมหวังเพราะไม่ใช่เนื้อคู่กันไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาไม่ใช่เนื้อคู่กันชาตินี้ก็เลยไม่สมหวังในความรักไม่ได้อธิษฐานจิตเพื่อที่จะมาอยู่กินกันเป็นผัวเป็นเมียในอดีตชาติอาจจะเคยรู้จักกันอาจจะเคยเกิดเป็นญาติกันอาจจะมีบางชาติก็อาจจะเป็นผัวเมียกันก็ได้ คือมนุษย์เราอะ่ะมันเกิดมาร้อยเป็นพันชาติหมื่นชาติอะ่ะตัวเรากับผู้ชายคนเนี้ในอดีตชาติก็อาจจะเคยเกิดเป็นพ่อลูกกันบางชาติอาจจะเกิดเป็นผัวเป็นเมียเพราะว่าคนเรามันเกิดมาหลายชาติไงในอดีตชาติตัวเรากับคนคนนี้อาจจะเคยเป็นเพื่อนบ้านกันอาจจะเคยรู้จักกันแต่นั่นอะ่ะมันเป็นเรื่องอดีต ที่ผ่านมาแล้วในชาติพบเนี้ยบุคคลผู้เนี้ยเขามีฟรีดอมที่จะเลือกในอดีตชาติเขาอาจจะเคยเกิดเป็นสามีเราแต่ในชาติเนี้ยเขามีเจตจำนงอิสระมีเสรีที่จะเลือกว่าฉันจะเลือกใช้ชีวิตกับใครในอดีตชาติเขาอาจจะเคยแบบเป็นผัวเราอ่ะ แต่ชาติเนี้ยเขาอาจจะเลือกแล้วว่าเขาไม่เอาเราอ่ะบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเพราะว่าคนที่มันจะมาเป็นผัวกันเมียกันน่ะมันต้องมีแบบบุญบรารมีทัดเทียมกันคนที่จะมาเป็นผัวกันคนที่มันจะมาเป็นเนื้อคู่กันน่ะ มันจะต้องมีบุญมีกรรมที่ว่าทัดเทียมกันถ้าถ้าเป็นคนที่ว่าเขามีหมายเซตดีๆอะ่ะเขาก็จะคิดซะว่าไม่มีบุญวาสนาร่วมกันมาก็คือจบพอเขาคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถทำใจได้ตัดใจได้แล้วเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ง่ายๆโดยที่ว่าเขาไม่ต้องมายึดติด กับอดีตไม่ต้องมายึดติดกับเรื่องบ้าบ้าบอๆคือคนเราอะที่มาเจอกันในชาติเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกมนุษย์ทุกคนอะที่มาเจอกันในชาติภพนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ว่าเจอกันเจอกันมาหลายชาติแล้ว พอเจอพอมาเจอกันหลายๆชาติเนี่ยมันก็มีแบบอาจจะเคยเกิดเป็นพี่น้องกันเคยอยู่บ้านเดียวกันเคยเกิดเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยได้คือไม่ควรไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมามันจะมีแต่แบบทาให้ตัวเองชอกช้ำผิดหวังอะยิ่งคนที่ไปยึดติดกับความรักอะ โดยเฉพาะพวกบ้าๆบอาๆอ่ะไปยึดติดกับเมียคนอื่นเงี้ยไปรักเขาข้างเดียวเงี้ยไปรักเขาข้างเดียวไปยึดติดกับเมียชาวบ้านเงี้ยบางทีอ่ะพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นโรควิปลาสสติวิถานไปเลยก็ได้นะแบบสติหลุดยิ่งยิ่ง ยิ่งยิ่งไปยึดติดยิ่งไปยึดติดกับบุคคลคนนั้นน่ะมากเท่าไหร่อะก็ยิ่งทําให้ตัวเองอะตกต่ำมากเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามอะที่ตัวเราอะหยุดที่จะยึดติหยุดที่จะยึดติดกับคนอื่นอะเราจะหลุดพ้น เพราะพวกเมียน้อยที่มันชอบบ้าไสายศาสตร์ทําของใส่คนนั้นคนเนี้จุดเริ่มต้นก็คือพวกเนี้ยอกหักผิดหวังในความรักถูกผู้ชายทิ้งถูกผู้ชายเนี่ยทิ้งทีนี้ก็ไปหาหมอดูแล้วก็ไปไปได้หมอผีเก่งมาทำของทำของใส่ผู้ชายที่มันทิ้งอะ่ะ ทีเนี้ยผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่สบายตลอดเลยป่วยตลอดพอเขาตายปุ๊บเนี่ยไปเผาอะตะปูนะตะปูสี่ตะปูยาวสี่นิ้วฝังอยู่กลางกระดูกอกเออญาติเอเนี่ยเขาเป็นคนดึงแล้วเขาก็เอาลอดผ้าถุงแล้วก็เคลื่อง ตายเพราะลูกปืนแต่ก่อนตายอะ่ะเขาไม่สบายบ่อยมากชอบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกแล้วยายเขาก็นึกออกนะว่าอ๋อก่อนจะป่วยอะ่ะก่อนจะป่วยก่อนจะป่วยด้วยโรคประหลาดอแอบไปมีเมียน้อยเป็นผู้หญิงบุรีลำทะเลาะก,กัน แล้วผู้ชายทิ้งก่อนที่ผู้ชายจะป่วยด้วยโรคประหลาดอะ่ะไปมีเมียน้อยไปมีเมียน้อยเมียน้อยเนี่ยโดนทิ้งแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใบทะเบียนสมรสเป็นแค่เมียน้อยเป็นแค่เมียน้อยถ้าผู้ชายมันทิ้งก็คือทิ้ง ทะเบียนสมรสไม่มีไงพอพอแค้นมากๆก็ไปหาหมอผีเนี่ยทำดาราบางคนน่ะที่ดังๆอะ่ะงานศพพอเผาออกมากระดูกมันไหม้ไม่หมดนะกระดูกอะ่ะมันจะไหม้ไม่หมดทีเนี้ยมันจะมีตะปู ตัวใหญ่ๆเลย,ฝ,ยฝังอยู่กระดูกตะปูอะฝังอยู่กลางกระดูกขาอย่างบางคนพ่อแม่เขาสงสัยอะว่าลูกสาวอะจะโดนเพื่อนกระเทยทำของอะเพราะว่าตอนเผาศพลูกสาวเนี่ยมันจะมีขดลวดอะเยอะแยะเลยเป็นขดลวดนะไอ้ขดลวด ซึ่งพ่อแม่เขายืนยันว่าน่าจะเป็นของก็คือในในอาในกองกระดูกอะ่ะมันจะมีเขาเรียกอ,อะไรนะวัตวัตถุปแปลกปลอมอะ่ะที่เจอเป็นเป็นเส้นลวดเนี่ยแหละคือมันมีวัตถุปแปลกปลอม อยู่ในกระดูกซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้ไปแย่งผัวใครแต่เขาเจอเพื่อนกระเทยที่มันขี้ฉามันไปจ้างหมอผีทำของใส่จนตายมันก็เลยมีพวกเส้นลวดเส้นแบบเขาเรียกโลหะปนอยู่ในกระดูก ซึ่งคนที่เป็นเป็นพ่อกับแม่เนี่ยเขาเชื่อว่าลูกเขาว่าโดนของจนตายแล้วคนที่ทําก็เป็นเพื่อนกระเถยซึ่งเขาก็ไม่รู้ไงว่าลูกเขาเนี่ยทําอะไรผิดลูกเขาอะทําอะไรผิดก็เข้าใจไหมว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เข้าใจอะว่า ลูกตัวเองอะ่ะทำอะไรผิดเหรอลูกฉันก็เป็นคนดีอะ่ะไม่ได้ไปแย่งผัวใครคุณเป็นแค่เพื่อนคุณเป็นคนนอกถ้าคุณอิจฉาลูกฉันที่ลูกสาวฉันสวยอิจฉาที่ลูกสาวฉันสวยอะ่ะคุณไม่พอใจคุณก็เลิกคบไปไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้คือคนเป็นพ่อบอกว่าลูกสาวเขาอะ่ะหน้าตาดี สวยแล้วไปมีเพื่อนอะเป็นกระเทยแล้วไม่ใช่กระเทยนิสัยดีอะเป็นกระเทยแบบขี้ฉาแล้วกระเทยคนเนี้ยเหมือนกับว่าจ้างหมอผีทําของกั่นแกล้งไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองจ้างทํามาตลอดเลยโดยที่ว่าคนเป็นพ่อก็สงสัยอะ่ะ คนเป็นพ่อเนี่ยเขาเริ่มสงสัยนะแต่ว่ายังไม่ทันจะได้แก้ของอะลูกสาวเขาตายก่อนเพราะว่าลูกสาวเขาอะออโดนโดนของที่ว่ามันแรงมากอะก่อนที่ก่อนที่ลูกสาวเขาจะตายอะมันมีคนเอาอะไรอะไข่ดิบ ไปเอาคือเป็นเขาเรียกยังไงอะ่ะก่อนที่ลูกสาวเขาจะตายอะ่ะมันมีคนเอาไข่ไข่ไก่ดิบเนี่ยเจ็ดฟองอะ่ะไปวางไว้บนกระโปรงรถแล้วแล้วลูกสาวอะ่ะเข้าใจไหมว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่รู้หรอกมันหาอะไรเขาโทรไปบอกพ่อว่ามีคนอะ่ะเอา เอาเอาไข่ไก่ดิบมาไว้บนฝากระโปรงรถตั้งหลายฟองคนเป็นพ่อนี่ตกใจเพราะว่าคนเป็นพ่อนี่คือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนสมัยก่อนน่ะเขาจะแบบพอจะมีความรู้ทางด้านสยศาสตร์เขาก็บอกว่าถ้าเป็นฟองไข่ไก่ดิบเนี่ยมันเป็นของนะห้ามไปจับห้ามไปแตะห้ามไปจับห้ามไปแตะ ลูกสาวบอกจับไปแล้วคนพ่อบอกว่าให้ให้เอาของทั้งหมดเนี่ยหอบหอบใส่ผ้าขาวแล้วขับเอามาขับเอามาที่บ้านเพราะว่าต้องเอาไปให้เอเขาเรียกอะไรวะหมอทำเออแก้อาจารย์อาจารย์แก้ ปรากฏแก้ไม่ได้เพราะว่าตอนที่ลูกสาวอ่ะหอบหอบเอาของอ่ะขึ้นมาบนรถเนี่ยลูกสาวสงสัยว่าในไข่อ่ะมันมีอะไรเขาก็เลยตอกไข่ออกมาดูฟองหนึ่งปรากฏว่าในในไข่ฟองนั้นอ่ะมันจะมีอะไรเหม็นเหม็นดำดำ,ดำแล้วก็มีพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรเส้นเส้นผมอ่ะเออคฮอ คือคือคนสมัยเนี้ยก็อย่างที่พูดมันมีสองแบบอะกัลยาณมิตรกับเพชฌฆาตมิตรเพื่อนที่เสมือนเพชฌฆาตเพื่อนที่ดีก็คือคนเราอ่ะคือถ้าถ้าความอิจฉาริหยามันครอบงำก็จะเป็นบ้าแล้วยิ่งแบบ คนที่นิสัยไม่ดีคนที่คนที่พื้นฐานจิตใจอะ่ะเป็นคนที่แบบขี้ฉานิสัยไม่ดีคนที่พื้นฐานจิตใจเขาสกรปรกอะ่ะคนที่มีพื้นฐานจิตใจสกรปรกแล้วผิดหวังในความรักผิดหวังในเรื่องงานหรือโดนแก่นแกล้งอะไรแบบเนี้ย ก็จะอาการหนักก็คือเฮี้ยเลยเฮี้ยหนักด้วยเอยเห็นผู้ชายบางคนน่ะเราก็ไม่รู้จักนะเขาก็มาด่าเราคือเอ๋ก็เฉยเฉยนะเพราะว่าเราไม่อยากสนใจคนบ้าคือเอ๋เข้าใจนะว่าบางครั้งอะ่ะเหมือนกับว่าตัวเราอะ่ะตัวเราเนี่ยอาจจะไปทะเลาะก,กับเพื่อนเขาแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ตัวเราอาจจะไปทะเลาะกับเพื่อนเขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คนนอกอะที่ว่ามันเข้ามาเสือกเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีเพราะคนลักษณะแบบนี้เอ๋มองว่าจิตไม่ปกติบางตลาดอะ่ะ เอกไม่ได้ทะเลาะอะไรกับพวกหมอดูด้วยกันเลยนะแต่พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตัวดีบางตลาดอะคนที่ทำอาชีพหมอดูเหมือนกับเอ๋อะเขานิสัยดีคือเขาไม่เคยมายุ่งกับเราอะ่ะแต่พ่อค้าแม่ค้า คิดร้ายคิดไม่ดีแถมมันยังพูดอีกว่าอยากให้เราเอาย้ายไปที่อื่นอยากให้เราย้ายไปที่อื่นแล้วความที่ว่าเราไม่ใช่เด็กน้อยอ่ะเราก็หัวเราะไม่ได้รู้จักกันไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มีความแค้นต่อกัน ทำงานกันคนละอาชีพไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มีความแค้นต่อกันทำงานกันคนละอาชีพไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยคนแบบเนี้ยคบไม่ได้ขยะ ขยะทางสมองเพราะคนพวกเนี้ยคือจิตใจของเขามืดบอดแล้วอะเป็นพวกบัวที่อยู่ใต้น้ําคนพวกเนี้ยเขาเรียกขยะทางความคิดเสียเวลาที่จะคุยด้วยเพราะในสมองมีแต่ขยะ คำพูดที่ออกมาก็คือเหมือนขยะเหม็นๆเน่าๆคุยกับคนพวกเนี้ยลกสมองม,มันต่างจากคนที่ว่าเขาเป็นหูสูตรอ่ะคุยกับคนที่เขาฉลาดอ่ะคุยกับคนที่เขาฉลาดกว่าเราอ่ะถึงเขาจะด่าเรา เราก็ได้แง่คิดดีๆคุยกับคนตอแหลเสียเวลาแล้วส่วนใหญ่พวกที่ว่ามันบ้าทางสยศาสตร์พวกนี้ปากตอแหลหมดเลยคือในสมองมีแต่ขยะมีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงอ่ะในสมองอค,คิดแต่อะไรขยะขยะ คิดไปเองว่าคนอื่นทําให้ตัวเองเดือดร้อนคิดไปเองว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนแบบนี้เอเห็นมาแล้วคบผู้หญิงพร้อมกันห้าคนผู้หญิงอ่ะมันอยากจะเลิกแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเลิกยังไงผู้หญิงมันก็เลยอ้างอ้างป้าผู้หญิงอะมันเลยบอกว่า ป้าของผู้ชายเนี่ยมาคุยกับแม่มันบอกว่ามันนี่ิสยไม่ดีเจ้าชู้ทีเนี้ยไอผู้ชายคนเนี้มันเป็นญาติเอ๋นี่แหละมันก็คิดว่าป้าเนี่ยมาเสือกเรื่องของมันแล้วมันแค้นมากมันแอบขโมยอะ่ะแมวส้มของป้าซึ่งแมวตัวเนี้ยมันเป็นแมวหมอนวดมันนวดเก่งมากและป้าเขารักมาก มันแอบ,บเอาแมวตัวเนี้ยไปหักคอแล้วก็โยนข้ามกำแพงเพราะอะไรแค้นเอ๋เคยบอกนะว่าเรื่องเนี้ยอีกหลีตัวนั้นอ่ะมันตอแหละนะมันเป็นคนเฮี้ยนะมันไม่ฟังเขาไม่ฟังความจริงอะ่ะคนที่มันชั่วมันจะไม่ฟังความจริงอะ ความจริงก็คือผู้ชายอะ่ะมันคบผู้หญิงพร้อมกันหลายคนแล้วผู้หญิงอะ่ะมันอยากจะเลิกแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะอ้างอะไรมันก็อ้างไปเรื่อยอะไก็คือแม่ของผู้หญิงอะ่ะเขาอยากจะให้ลูกสาวอะ่ะเลิกทีเนี้ย ตัวป้าเนี่ยเขากำลังจะเดินข้ามถนนเขามากับลูกสาวและไอผู้หญิงคนนี้มันขายหมูสเต๊ะเออแล้วทีเนี้ยไอตัวแม่แม่ของผู้หญิงอะ่ะมันรู้จักกับป้าคนนี้เพราะว่าเป็นลูกค้าที่เคยมาซื้อหมูสเต๊ะทีเนี้ยทางแม่ของผู้หญิงอะ่ะเขาก็เข้าไปคุยกับป้าคนเนี้ย พรอเขาไม่อยากให้ลูกสาวเขาได้ผู้ชายคนนี้ไงเขาก็คุยอะไรเนี่ยแหละแล้วทางป้าคนนี้เขาบอกว่าคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยเออผู้ชายมันเป็นลูกคนรวยพ่อแม่เขามีตังค์ลูกสาวคุณไม่ลำบากหรอกคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยมันเป็นเรื่องของเด็กๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆเ,เข้าใจไหมว่าบางครั้งอะ่ะคนเราอะ่ะแบบว่า เออทํากรรมโดยที่ว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือคนบางคนอะ่ะทำกรรมโดยที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าตัวเขาอะ่ะไปดึงเอาคนอื่นอะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมือนไปเอาคนอื่นเนี่ยมาอ้างโดยที่ว่าคนคน,นนั้นนไม่ได้รู้เรื่องด้วยคืออย่างบางคนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะผัวเมียเขาทะเลาะกันคือบางคู่เนี่ยผัวเมียเขาทะเลาะกันแล้วตัวผู้ชายอะ่ะมันคิดว่าเพื่อนของผู้หญิง เป็นคนยุแยงคือเอ๋เคยเจออ่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือผู้หญิงอ่ะมันไม่อยากได้ผัวแก่แล้วทีเนี้ยเวลาผู้ชายคนเนี้ยโทรมาเนี่ยเออมันก็จะชอบโยนมือถืออ่ะมาให้เราคุยแทนแล้วก็คุยไปบ้าบ้าบอๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะพอ พอผู้หญิงคนเนี้ยมันขอเลิกไม่คุย,ไอ,ยคนนไอตัวผู้ชายคนเนี้ยไอตัวผู้ชายคนเนี้ยที่ว่าแก่แล้วอะมันก็จะมาโทษไงเออโทษคนอื่นคือคนลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นคนที่แบบไม่ยอมรับความจริงแล้วก็โทษคนอื่นคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเราอะ่ะ คืออย่าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นน่ะเพราะถึงเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยอะ่ะเขาก็จะโทษว่าเราเกี่ยวแม้แต่เรื่องคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆพ่อแม่เขาก็จะมาโทษว่าเพราะเราทั้งที่เราไม่เกี่ยวเพราะเราเจอมาแล้วแล้วเราก็ด่ากลับไปเลยเพราะว่า เรารู้แล้วไงว่าคนลักษณะแบบนี้นะมันเฮีย้ยทั้งบ้านอะ่ะลูกสาวตัวเองอะ่ะมันไม่ดีแต่ก็โทษคนอื่นแถมลูกสาวมันมาพูดอีกนะว่าอาพ่อแม่เราอะ่ะเขาอยากให้เราเลิกคบกับเธอเออเราก็งง,ง,งนะแต่ครั้งสุดท้ายอะ่ะที่ว่าเราคุยนะ เราบอกกับพ่อเขาตรงๆกับบอกว่าหนูขอบอกอะไรลุงอย่างหนึ่งนะลุงอย่าโกรธหนูนะหนูอะ่ะคบเพื่อนผู้หญิงก็ตั้งหลายคนนะไม่มีใครเที่ยแบบลูกสาวลุงเลยไม่มีใครเป็นแบบลูกสาวลุงอะ่ะหนูจะบอกให้ถ้าลุงจะคิดว่าเออลูกลุงเที่ยเพราะหนูมาคบมาคบกับกูแล้วเที่ยก็ไม่เป็นไรแต่หนูจะบอกอะไรให้นะ หนูรู้จักเพื่อนผู้หญิงตั้งหลายคนไม่มีใครเชี้ยแบบลูกสาวลุงอะ่ะถ้าหนูพูดโกหกนะให้ตายลยสามวันเลยูทางนั้นเขาโกรธเรามากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าคือเรารู้แล้วไงว่าคือคนแบบเนี้ยเราไม่รู้ไงว่ารับหลังเราเขาเอาไปพูดยังไงอะตัวลูกสาวมันก็ปากตอแหลใช่ไหมพ่อแม่มันก็ปากตอแหลลูกสาวมันก็ปากตอแหลอะเออคือคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนคนที่มันปากตอแหลอะ คือเหมือนตัวเองอะ่ะอยากจะเลิกกับผู้ชายเพราะผู้ชายอะ่ะมันคบผู้หญิงหลายคนแต่มันก็พยายามพูดแบบให้ตัวเองดูน่าสงสารนะว่าเออแม่เราอะ่ะเขาไปคุยกับป้าเธอแล้วป้าเธอเขาบอกว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างโน้นแม่เราอะ่ะเขาก็เลยแบบไม่อยากให้เราครบกับเธอแล้วนะ พราะเธอเป็นคนไม่ดีเพราะแม่เราเอาไปคุยกับป้าเธอมาป้าเธอเขาก็ฟ้องมานู่นนี่นั่นประมาณพูดให้ตัวเองอะ่ะแบบว่าผิดน้อยที่สุดอะ่ะวงเล็บเขาเรียกคนแบบนี้เขาเรียกคนปากตอแหลไงทีเนี้ยผลผลที่ว่ามันมันตามมามันเยอะมากเลยนะถ้าผู้ชายมันเป็นคนดีอะ่ะมันจะไปฆ่าแมวคนอื่นทําไมคืตอนหลังๆอ,อ่ะไอ ไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ไปติดยาแล้วตอนที่มันหลอนหลอนยาบ้ามันถือมีดอะถือมีดสปาตา้าแล้วก็มีดทำครัวจะไปแทงป้าแค้นคือคนที่มัน,ม,นมันเล่นเล่นยาพวกนี้สมองมันเพี้ยนแล้วเวลามันเวลามันหลอนยาขึ้นมามันไม่มีสติ พราเอเอเห็นคนที่เป็นแบบเนี้ยมาเยอะน้องผู้หญิงบางคนอะ่ะหน้าตาก็สวยขายตัวเลี้ยงผัวผู้ชายไม่ทำงานผู้ชายไม่ทำงานติดยาบ้าผู้หญิงเป็นโสเภณีหาเงินเลี้ยงผัวผัวเอาเงินไปซื้อยาบ้าหมดแล้วพอ ผู้ชายมันไม่มีเงินจะไปซื้อยานะมันหลอนหนักๆนะซ้อมผู้หญิงแล้วก็ไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยเอาแต่เรื่องเดือดร้อนเข้าบ้านแล้วผู้หญิงพวกนี้มันเหมือนมันเหมือนมีกรรมนะแบบว่าเลิกไม่ได้อ่ะเออแล้วพอผู้หญิงอะ่ะเออแบบ ไปได้ไปได้เงินน่ะพอผู้หญิงอะ่ะมันไปไปได้เงินแบบเงินเงินก้อนโตอะ่ะพอผู้หญิงมันไปจับแขกฝรั่งที่ว่าให้เงินมันใช้ทุกเดือนอะ่ะเงินก้อนโตอะ่ะตัวผู้ชายที่ว่ามันเล่นยาเนี่ยอิจฉาอิจฉาโทรไปด่าฝรั่งฝรั่งอะ่ะให้ให้เงินผู้หญิงใช้ทุกเดือนเลย สงสารแล้วไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยตัวผู้ชายอะเกาะผู้หญิงกินของเงินผู้หญิงกินผู้หญิงมีฝรั่งมาเลี้ยงดูให้เงินทุกเดือนแล้วตัวผู้ชายที่มันเป็นแมงดาเนี่ยติดยาบ้าด้วยเป็นแมงดาด้วยโทรไปด่าฝรั่งจนจนฝรั่งอะขอเลิกเลย ก็เนี่ยคือคนคนดีเขาก็คนดีเขาก็คิดแบบคนดีคนเลวเพรากวคิดแบบคนเลวบางคนอ่ะมันเป็นทุ่งบางคนในสมองมันอ่ะเป็นทุ่งลาวเวนเดอร์มันไม่เคยเห็นคนเลวอ่บางคนในสมองอ่ะเป็นทุ่งดอกไม้มีผีเสื้อบินเขาไม่เคยเห็นคนเลว ความที่ว่าผู้หญิงบางคนน่ะมันไม่เคยเห็นคนเร็วๆอ่ะพวกเนี้ยมันคุยไม่รู้เรื่องเออญาติเอเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องสยศาสตร์เขาไม่เชื่อตัวเขาเนี่ยผัวทิ้งไปอยู่กับเมียน้อยแล้วอยู่ดีๆก็ป่วยด้วยโรคประหลาด แล้วแล้วก็ไปเล่าให้ญาติฟังว่าเห็นผีเต็มไปหมดเลยเวลานอนอ่ะลืมตานะบนเพดานนะผีเต็มไปหมดเลยเออแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยนอนหลับไม่ได้เลยเห็นหมาดำตัวเบลเลอร์เลยนะสองตัวมันมาอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็มีผีเต็มไปหมดเลยบางทีเป็นกุมารทองนะมันมา มันมาแลบลิ้นยาวหรอกแล้วช่วงนั้นไม่สบายตลอดกินข้าวไม่ได้พอกินข้าวเข้าไปอ้วกกินข้าวเข้าไปอ้วกญาติพี่น้องเนี่ยเขาคุยกันเลยนะสงสัยมันจะโดนเมียน้อยทําของว่ะหุ้ยเมียน้อยแม่งทําของแน่ๆเลยเาแอบคุยกันนะ่ะว่าสงสัยแม่งตายแน่เลยว่างวดนนี้ ไม่ใช่สิคือญาติพี่น้องเขาแอบ,บคุยกันว่าสงสัยรอบนี้แม่งตายแน่เลยว่าอีเมน้อยแม่งเล่นของเข้าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นคนชอบทำบุญแล้วแล้วเดชชาบุญนะน้าพาไปโรงพยาบาลตากสินเรียกแท็กซี่หน้าบ้านเนี่ยแหละมันมีแท็กซี่วิ่งผ่านหน้าบ้านอ่ะเยอะ แท็กซี่มันก็ขับพาไปโรงพยาบาลตากศินแหละเพราะว่าป่วยหนักกินอะไรไม่ได้เลยไปหาหมอหมอก็บอกหมอหมอไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อะหมอก็บอกว่าไตเสื่อมบ้างอะไรเสื่อมบ้างเนี้ยตับเสื่อมไตเสื่อมตับเสื่อมไตเสื่อม,อม,อมก็เลยกินข้าวไม่ได้โอ้ทีเนี้ยนาเขาก็พาไปหาหมอแล้วเหมือนดวงดวงของเขาว่ามันยังไม่ถึงคาดไง ไอ้แท็กซี่คนเนี้ยมันเป็นคนที่มีองค์แล้วมันก็บอกว่าเออผมมีเรื่องอะไรอยากจะบอกนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้น้องสาวคุณเนี่ยโดนของนะของแรงด้วยจะให้ตายผมอะ่ะมีอ่ามีองค์เป็นปู่ฤาษีนารอดผมเห็นผมเห็นน้องสาวคุณเว็บแรกเนี่ย ผมเห็นน้องหน้าน้องสาวคุณเว็บแรกเนี่ยผมรู้ทันทีเลยเขาโดนของแท็กซี่มันไปส่งเสร็จมันก็ไปเลยผมผมเตือนแค่นี้แหละผมพูดมากไม่ได้เออเดี๋ยวหมอผีมันตามเล่นงานแท็กซี่มันไปส่งที่โรงพยาบาลเสร็จมันก็ไปเลยคือคือคนที่โดนอะ่ะมันมันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ คนที่โดนของอะ่ะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเขาคิดว่าเขาดวงตกแต่ทีเนี้ยตอนที่ไปหาพระถอนของอะ่ะก็เล่าให้พระฟังว่าเห็นหมาดำเห็นผีเห็นผีเต็มไปหมดเลยเห็นหมาดำเวลาจะนอนเนี่ยนอนไม่ได้เลยผีมาหลอกพอตกกลางคืนเนี่ยชอบมีผีมาหลอกเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอก เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่บังเอิญว่าไอแท็กซี่อมันทักคือคือเรื่องพวกนี้นะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วแต่คนจะเชื่อแต่ที่แน่ๆพระที่ว่าเขาพระที่ว่าเขาถอนของให้อ่าไม่ใช่พระดังอ่ะ แต่เป็นพักเก่งเขาก็บอกว่าเอา่อถ้าผัวเนี่ยเอาอะไรให้กินอยาาก,กินนะถ้าผัวโทรมาก็ไม่ต้องคุยถ้าผัวโทรกลับมาหาไม่ต้องคุยถ้าผัวมันจะเอาอะไรให้กินไม่ต้องกินเพราะว่าเมียน้อยกับผัวเนี่ยร่วมมือกัน ส่วนใหญ่อะคนที่มันโดนของอะแบบจะให้ตายตายอะไม่เมียน้อยทําก็เมียหลวงทําถ้าไม่ใช่เมียน้อยทําเมียหลวงก็เมียหลวงทําเมียน้อยส่วนใหญ่เลยนะมันจะเป็นลักษณะแบบคือความความแค้นส่วนตัวแต่กรณีที่เอเห็นมากับตัวเนี่ยบางคนอะเขาป่วยเป็นโรคจิตสติวิปราช เขาจ้างหมอผีอ่ะเป็นสิบคนเลยทำของใส่ทุกคนไม่ชอบหมอดูคนนี้ไม่ชอบหมอดูคนนี้อิจฉาผู้หญิงคนนี้สวยอิจฉาผู้หญิงคนนี้รวยอิจฉาผู้หญิงคนนี้ได้ผัวรวยแค้นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาลัยแค้นอาจารย์ที่เคยสอนแค้นคนนั้นแค้นคนนี้ จ้างหมอผีเป็นสิบคนทําของใส่คนที่ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนแล้วทําแรงด้วยนะทำของแบบจะให้ตายจ้างหมอผีทําของใส่คนที่ไม่ได้ทําให้ตนเองเดือดร้อนช้าใจอกขักจะให้เขาตายจนหมอดูหลายคนเนี่ยเขาลงความเห็นแล้วว่าสติไม่ดีแต่เขาขี้เกียจ สารกรรมต่อหลายคนเขาก็เข้าวัดเข้าวัดคือหมอดูที่ว่าโดนอะ่ะมันหลายคนส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดหรือไม่ก็เข้าทางธรรมอย่างเอเนี่ยเอก็กวดน้ําให้อ่ะแล้วก็ความขันกวดน้ําความขันกวดน้ําความขันเจอกันชาติเดียวชาติหน้าอย่าเจอกันอีกจบเอกวดน้ําความขันกวดน้ําความขันเพราะว่าคือเราอะ่ะรู้ด้วย ด้วยที่ว่าเราสัมผัสมากับตัวคือเรารู้ไงเราไม่ได้ไปแย่งผัวใครเราไม่เคยไปทำอะไรให้ใครเจ็บช้ำเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอะไรเมียหลวงเมียน้อยแต่มีอะไรแปลกหมอดูที่เขามีลูกมีผัวแล้วไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครก็โดน ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาผิดหวังในความรักแล้วก็หันเข้าทางด้านมืดแล้วก็มีเงินเท่าไหร่ก็ไปจ้างหมอผีอ่ะหมอผีที่เขาจ้างบางคนก็ตายไปแล้วเพราะว่าเขาทําของใส่เด็กทําของใส่ญาติตัวเองจนตายทําของใส่เด็กทําของใส่คนที่เป็นคนดีที่ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อน อย่างบางคนเนี่ยอาจจะเคยทะเลาะก,กับเขาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนอะ่ะเขาก็จ้างหมอผีทําของจะให้ตายจ้างหมอผีทําของใส่คนแปลกหน้าจ้างหมอผีทาํา,อทข,อา,าอทของใส่คนนั้นคนเนี้ยเกินห้าสิบคนเยื่อของเขาอะเกินห้าสิบคนคนนี้สวยหมันไส้เขาจ้างหมอผีอะ่ะ เป็นสิบสิบคนทําของแบบดาวกระจายเลยแล้วในคนที่เขาแค้นน่ะก็คือเมียเมียหลวงลูกเมียหลวงไม่เกี่ยวอะไรก็ทําของใส่ลูกเมียหลวงคนที่เขาควรจะทําของใส่ที่สุดคือตัวเขาเองอะ่ะทำของให้ตัวเองอะ่ะตยตายไปปัญหาได้จบไปทําของใส่ลูกเมียหลวงไปทําของใส่ผัวทําของใส่เมียหลวง แล้วก็เป็นบ้าทําของใส่หมดเลยทําของใส่ผู้หญิงที่สวยกว่าทําของใส่ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากกว่าทําของใส่ผู้หญิงที่รวยกว่าสวยกว่าเก่งกว่าทําของใส่คนแปลกหน้าทําของใส่คนที่ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนนอ่ะโดยจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อให้เป็นเหยื่อ ให้ได้รับความลำบากให้ชีวิตตกต่ำทีเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเนี่ยท่านเพชรเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นมะเร็งและเสียชีวิตนี่คือที่เอจะมาบอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พูดนาะนแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ